ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยศิระเวชนะครับท่านพรชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมวลในและท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับความพร้อมของกระทรวงการคลังในการเริ่มต้นโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางช่วง 25-30 กันยายนนี้พร้อมขนาดไหนครับครับพร้อมมากครับเพราะว่าวันนี้ทางคณะตีได้พิจารณาอันนี้มติเห็นชอบโครงการแล้วก็ได้รับทราบเรื่องของการกำหนดวันที่จะโอนเงินนะครับตั้งแต่ที่25กันยา26 27แล้วก็วันที่30กันยาครับครับทำไมถึงต้องแบ่งเป็น4วันด้วยโอนครั้งเดียวไม่ได้เหรอครับครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเราก็ตอนแรกก็สอบถามผู้ที่จะดูแลเรื่องการโอนเงินในระบบธนาคารให้เรานะครับเขาบอกว่าในระบบธนาคารทั้งหมดเนี่ยวันนึงจะรองรับเรื่องของปริมาณการโอนเงินได้สูงสุดประมาณ4ล้านกว่ารายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการโอนเงินรอบนี้มีประมาณ 14.55 ล้านรายนะครับก็เลยต้องมีการแบ่งวันแล้วก็วันแรกเนี่ยจะวันที่25กันยายนเป็นคนที่มีเป็นคนพิการนะครับเป็นคนพิการในประมาณ 2.15 ล้านรายแล้วก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งมีเลขประจำตัวนะครับหลักสุดท้ายนะครับที่เป็นเลข0เนี่ยประมาณ 1.13 ล้านรายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเหมือนมีเป็นวันที่เงินเดือนออกพอดี25ในของราชการนะครับดังนั้นก็เลยต้องวันแรกก็จะเป็นกลุ่มของคนพิการและคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย0 26กันยายนนะครับก็สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการอย่างเดียวนะครับเลขหลักสุดท้ายของเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยก็คือเลข1ถึงเลข3เนี่ยประมาณ 4.5 ล้านรายคนที่17เช่นกันครับเลขหลักสุดท้ายก็คือ4ถึง7นะครับมีประมาณ 4.51 ล้านรายแล้วก็วันสุดท้ายวันที่30ก็มีคนถามว่าถ้าล้มกระโดดข้าม28 29เป็นวันหยุดครับวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีข้อจำกัดในการโอนเพราะต้องดูแลเรื่องระบบนะครับแล้วก็เป็นที่30โอน 2.26 ล้านรายครับเลขท้าย8ถึง9ครับครับทีนี้ช่องทางบ้างฮะท่านพรชัยครับเริ่มต้นจากกลุ่มผู้พิการก่อนที่จะได้25กันยายนพร้อมกันหมดอันนี้เงินเข้าช่องทางไหนยังไงครับสำหรับคนพิการนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าเป็นการจ่ายนะครับโอนเงินตามระบบที่ท่านได้รับอยู่แล้วจากทางกระทรวงพม.นะครับทีนี้ก็จะมี2กลุ่มครับกลุ่มนึงคือคนพิการที่มีบัตรนะครับคนพิการที่มีบัตรจำตัวคนพิการนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่จะได้รับนะครับช่องทางการได้รับเงินคันนี้ก็จะได้รับตามช่องทางการรับเงินเบี้ยความพิการที่ได้รับจากของปกติอยู่แล้วนะครับก็นี้ก็จะมีจำนวน 2.15 ล้านรายนะครับแต่ต้องเป็นคนพิการนะครับที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุนะครับยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็เป็นไปตามฐานข้อมูลของกรมนะครับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับตามระบบปกติได้รับอย่างไรก็ได้รับอย่างนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิการที่อยู่ในกลุ่มของท้องถิ่นดูแลหรือว่าเป็นของทางพม.ดูแลนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญคือบางท่านเนี่ยเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวที่หมดอายุนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการด้วยนะครับต้องเรียนว่าคราวนี้นะครับคนพิการก็จะได้รับควบคู่ไปกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้คนที่ได้รับตามช่องทางปกติตามที่ได้รับตามเบี้ยคนพิการเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบัตรนะครับหรือนะครับมีบัตรที่หมดอายุแต่สามารถที่จะไปต่ออายุได้ต้องรีบต่อภายในที่3ธันวานะครับ3ธันวาคมนี้ต้องรีบต่อกับอายุประจำตัวคนพิการนะครับแต่ว่าทั้ง2กลุ่มนี้นะครับต้องเรียนว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับครับก็ต้องมีคำถามต่อว่าอ้าวแต่เขาเนี่ยเป็นคนพิการที่ไม่มีบัตรนะแต่เขาได้รับเงินเบี้ยความพิการเนี่ยจากฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อมูลของกรุงเทพมหานครและของเมืองพัทยาคือทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยเขาเรียกเป็นคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวแต่ได้รับการดูแลเบี้ยยังชีพผ่านท้องถิ่นเรื่องผ่านท้องถิ่นเขาก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องไปทำบัตรประจำตัวคนพิการภายในวันที่3ธันวาคมเช่นกันครับไปทำภายในวันที่3ธันวาคม67สถานที่ก็คือตามที่บอกเลยแหละฮะอปทกทมเทศบาลเมืองพัทยาใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับผมอ๋อกลุ่มนี้นี่แหละที่น่าจะเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าด้านนึงก็คือต้องเดินทางไปด้วยครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็ย้ำเรียนว่าทาง
ทางครม.ในวันนี้ก็มีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่เป็นคนพิการเนื่องจากว่าท่านก็มีความไม่ถนัดในการที่จะต้องใช้เรื่องของการเดินทางก็ดีหรือใช้เรื่องอวัยวะในร่างกายก็ดีนะครับการกำชับนะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นพม.นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องของการดูแลคนพิการเนี่ยให้นะครับดำเนินการดูแลให้อย่างเต็มที่ครับครับถามต่อนะครับสำหรับกลุ่มที่2ที่ท่านพรชัยพูดถึงก็คือบัตรผู้พิการอาจจะหมดอายุหรือว่าเดิมทีเนี่ยอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกทม.แล้วก็อยู่กับพัทยาเขาก็เลยไม่มีทั้งบัตรผู้พิการแล้วก็ไม่ได้มีบัตรคนจนด้วยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไปทำการต่ออายุบัตรหรือว่าทำบัตรผู้พิการไม่ทันวันที่โอนเงินคือ25กันยายนจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็ต้องตั้งหลักก่อนครับว่าต้องมาทำบัตรก่อนมาที่ภายในที่3ธันวาเพื่อให้ข้อมูลไปอยู่ในฐานอย่างนี้ต้องตั้งหลักกันนี้ก่อนนะครับต้องตั้งหลักก่อนนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้นะครับเป็นมาทำบัตรวันที่2ธันวาถ้า2ธันวาก็จะไม่ทันการโอนเงินรอบแรกแล้วตัวรอบนั้นจะเริ่มโอนในที่25กันยาถูกไหมครับครับนะแล้วจะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำครับให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับ3ครั้งครั้งแรกภายในวันที่22ตุลาครั้งที่2ภายในวันที่22พฤศจิกาและครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยจะภายในวันที่22ธันวาครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็นที่พิการนะครับแล้วก็อาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สิทธิ์วิสัยเนี่ยไม่สามารถมาลงทะเบียนต่อทำอายุบัตรทำบัตรหรือต่ออายุบัตรได้ภายในช่วงระยะเวลาที่เร็วๆนี้นะครับลดล่าช้าไปถึงต้นธันวาเนี่ยนะครับต้องก่อนวันที่3ธันวานะครับแล้วท่านจะมีสิทธิ์ได้รับในครั้งสุดท้ายคือครั้งที่วันที่22ธันวาครับแต่ผมขออนุญาตเรียนผ่านทางรายการนะครับว่าขอให้ท่านนะครับอย่าลังเลใจที่จะไปทำบัตรหรือไปต่ออายุบัตรนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับกลุ่มนี้จากข้อมูลที่มีเยอะไม่สำหรับคนที่บัตรพิการหมดอายุหรือไม่มีบัตรผู้พิการเนี่ยครับถ้าคนกลุ่มนี้นะครับก็ทางพม.กำลังตรวจสอบข้อมูลให้เราอยู่นะครับแต่คิดว่ามีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าในกลุ่มของคนพิการเองมีประมาณ 2.5 ล้านรายเมื่อเทียบกับคนทั้งหมดประมาณ 14.5 ล้านรายเนี่ยนะครับคิดว่ามีสัดส่วนที่ไม่มากเท่าไหร่ครับครับเอาละแล้วก็วันที่25เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นการโอนเอิญให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายหลักสุดท้ายด้วยเลข0ด้วยอันนี้ช่องทางโอนผ่านช่องทางไหนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนเน้นย้ำครับว่าเราจะมีการโอนให้กับกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการที่ลงท้ายด้วยเลข0ถึงเลข9นะครับวันที่25เราถ้าได้ตั้ง0ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะโอนผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพลย์ไว้ครับนะครับขออนุญาตเน้นย้ำผ่านรายการทางที่โมไนนะครับว่าคราวนี้นะครับจะไม่ได้เข้าบัญชีไม่ได้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่เข้าบัญชีที่ท่านไปผูกพร้อมเพลย์ไว้บางท่านอาจจะผูกไว้แล้วนะครับขอให้ไปตรวจสอบว่ายังใช้ได้อยู่ไหมนะครับหรือบางท่านยังไม่ได้ผูกรีบไปผูกตั้งแต่วันนี้เลยครับไปได้เลยครับไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัญชีประชาชนเพราะรอบนี้นะครับทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ของท่านครับครับถ้าเกิดว่าโอน25ไปผูก24ทันไหมฮะ25นี่โอนกี่โมงหรือยังไงครับ25ก็คงจะเริ่มทยอยโอนนะครับตามที่เดี๋ยวระบบก็จะเช่นของ MyQ จะเริ่มโอนได้แต่ตอนไหนได้บ้างนะครับอันนี้ระบบกำลังวางแผนเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า25เนี่ยนะครับเป็นวันที่ต้องโอนเงินเดือนราชการด้วยนะครับผมก็ต้องดูเรื่องของการจราจรในระบบด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปวางแผนอีกทีนึงนะครับส่วนการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับมีคำแนะนำยังไงบ้างผมแต่วันนี้ครับท่านอย่าไปจ่าชะล่าใจจะไปผูกใกล้ๆแต่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติท่านบังเอิญไป24แล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการผูกบัญชีของธนาคารใดธนาคารนึงนะครับท่านจะหลุดโอกาสนี้ต้องไปรอเดือนหน้านะครับไปรอเดือนหน้าเลยนะครับไปรอวันที่22ตุลาเลยนะครับครับผมคิดว่าเริ่มไปผูกตั้งแต่วันนี้เลยครับเพื่อความสบายใจนะครับแล้วผมขออนุญาตขอเรียนเพิ่มนิดนึงครับว่ากลุ่มคนพิการส่วนกลุ่มคนพิการบางกลุ่มเนี่ยท่านจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งจะไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของคนพิการของกระทรวงพม.หรือคนพิการที่อยู่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและท่านผ่านการตรวจเรียกว่ายืนยันตัวตนผ่าน EKYC เรียบร้อยแล้วนะครับท่านคนกลุ่มนี้นะครับเป็นคนพิการนะครับ
ที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี65มีทั้งบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุแล้วและเป็นคนที่พิการที่ไม่มีบัตรนะครับแต่รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนกลุ่มนี้ผมขอความกรุณาครับท่านต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ครับเดี๋ยวผมขอทวนเงื่อนไขอีกทีนึงสำหรับผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์เหมือนกับกลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้คือมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ท่านอยู่ในโครงการลงทะเบียนปี65อยู่แล้วผ่านการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุหมดอายุตามฐานข้อมูลของกระทรวงส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคนพิการนะครับนั่นคือบัตรพิการต้องหมดอายุและอยู่ในเป็นคนที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐถามว่าทำไมไม่ไปอยู่กับกลุ่มนู้นเลยล่ะกลุ่มคนพิการก็เนื่องจากว่าปกติในวันที่รับการโอนเงินท่านจะถูกรับการโอนเงินผ่านโครงการนี้นะครับฉะนั้นท่านอยู่จากกลุ่มนี้อยู่จากกลุ่มนี้นะครับอันที่สองคือกลุ่มที่มีคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนปี65นะครับแล้วก็ผ่านการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเป็นคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการเนี่ยตามฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาครับกลุ่มนี้ก็ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะฮะคือกลุ่มนี้เนี่ยคือจะได้อยู่ในกลุ่มผู้พิการคือ25พร้อมกันหมดหรือจะได้แบ่งตามเลขท้ายบัตรประชาชนของกลุ่มถือบัตรสวัสดิการครับหรือกลุ่มคนพิการครับออกก็จะได้25เหมือนกันอยู่ดีนะฮะแต่แค่เข้าพร้อมเพย์เท่านั้นเองใช่ครับถูกต้องครับมีช่องทางในการตรวจสอบง่ายๆสำหรับกลุ่มนี้ไม่ว่าตกลงแล้วผู้พิการฉันอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์ได้ช่องทางเดิมเลยหรือฉันต้องไปผูกพร้อมเพย์เหมือนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการวิธีการตรวจสอบมีไหมครับประการแรกครับคนที่มีสิทธิ์จะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าปัจจุบันนะครับท่านได้รับเบี้ยยังชีพความพิการเบี้ยความพิการเนี่ยจากใครเอาหลักก่อนนะครับเอาหลักก่อนจากใครนะครับจากใครถ้าจากภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านไปผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับอันที่สองคือถ้าท่านได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจากกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยท่านอยู่ในโครงการลงทะเบียนส่วนแห่งรัฐเนี่ยรับจากกลุ่มนี้ท่านต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ส่วนคนที่ไม่ต้องไปผูกคือ1คนที่มีบัตรคนพิการยังไม่หมดอายุนะครับและไม่ได้อยู่ในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเขารู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่นะครับกลุ่มที่2คือคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบไปต่ออายุซะภายใน3ธันวาคม67กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรแต่รับเงินจากท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไปทำบัตรใหม่ซะวันที่3ธันวาคม67นะครับนี่เป็นหลักๆครับถ้าเข้าไปในเว็บ Gov Welfare ได้ไหมครับอันนี้ช่วยตรวจสอบได้ไหมท่านพรชัยฮะโอ้เป็นการจะพูดต่อเลยครับขอบคุณพี่โมนายมากเลยครับครับอันนี้การตรวจสอบนะครับการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะมีฐานข้อมูลคนที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่แล้วในระบบนี้นะครับเราจะค่อยๆดาวน์โหลดขึ้นไปนะครับจะมีอยู่ประมาณ3เว็บไซต์ครับที่ท่านสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนนะครับเว็บไซต์แรกคืออย่างที่พี่โมนายพูดนะครับคือ gov welfare นะครับ govwelfare.cgd.go.th นะครับอันที่2ครับเป็นภาษาไทยครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567.cgd.go.th นะครับอันที่3อันนี้เฉพาะคนพิการเลยนะครับอันนี้เฉพาะคนพิการเลยนะครับ govwelfare.gov.welfare นะครับ .dep นะครับ .go.th แล้วก็ slash นะครับ check check แล้วก็มีคำว่าเฉพาะคนพิการท่านเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่ต้องขอวันที่24กันยายนนะครับครับแม้24มันก็จะเฉียดถิว25แล้วเกินฮะทำเสร็จไวกว่านั้นได้ไหมครับครับก็ต้องใช้ระบบแมนนวลครับอันนี้โทรศัพท์ครับโทรศัพท์เบอร์สายด่วนนี้อะไรบ้างฮะบอกก่อนเลยครับครับสายด่วนคนพิการนะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.ครับคอลเซ็นเตอร์1300ครับไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนโทรสอบถามทั้งหมดว่าตกลงต้องผูกพร้อมเพย์ไหมหรือว่าได้ช่องทางเดิมเขารู้หมดเลยนะ
ไปในกลุ่มนี้นะครับเบอร์ที่2ครับครับ023543388ต่อ701ถึง702หน่วยงานออกบัตรประจำตัวคนพิการนะครับอันที่3นะครับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการครับอันที่4ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คนพิการรับเงินเบี้ยความพิการครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการครับอันนี้คือในครม.ได้มีการมอบหมายไปให้เรียบร้อยแล้วครับครับเอาละฮะขอพันธพรชัยด้วยเวลาจำกัดจริงๆแต่ว่าข้อมูลเป็นประโยชน์มากกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุยกันใหม่นะครับกราบขอบพระคุณมากพันธพรชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ